พี่ลูกพี่อ่ะไปทำงานครับจำได้รับจำหน้าอยู่รับมากับตาแล้วทำไมมาตั้งตรงเนี้ยพี่สี่แยกนะเนี่ยเออใช่ครับตรงนี้ยาเสพติดเยอะครับก็เลยเขาให้มาแจ้งตรงนี้ครับโอ้มันใช่เหรอมาตั้งตรงสี่แยกอะพี่ใช่ครับก็ตรงนี้มันมีบ่อแสเขาแจ้งมาครับชาวบ้านเขาแจ้งมามียาเสพติดเยอะครับก็เลยเขาเลยมาตั้งตรงนี้ครับมันต้องสืบสวนสอบสวนจับกุมไม่ใช่เหรอพี่ฮะเป็นหน้างานสืบครับพี่มาตั้งตรงสี่แยกมันไม่ตรงต้องถูกต้องนะพี่พี่ทำไมตรวจต้องตรวจแยกด้วยเนี่ยอะไรครับทำไมตรวจแยกด้วยเนี่ยซุ่มตัวปัสสาวะไงครับหาสารเสพติดมันซุ่มได้ที่ไหนล่ะพี่เอ้ยอะไรซุ่มไม่ได้อ่ะพี่ใช่เหรอมันซุ่มได้เหรอแล้วพี่บอกอะไรที่ซุ่มไม่ได้เขาต้องทำตามอะไรได้ลงอะไรที่พี่บอกว่าร้อยยศ29ไปเนี่ยมีหมดเลยไหนผมขอดูหน่อยดินั่งรถจอดกันแก้ใหม่ไว้ได้พี่นะแก้นี้หน่อยด้วยแก้ไขด้วยครับแก้ไขด้วยไหนพี่ขอไหนตรวจเยี่ยวมีกอสอ29ลงไหมเนี่ยนี่อะไรพี่อ๋อมันจะมาถามว่าพี่ตรวจเยี่ยวนี่ได้ลงอะไรไหมเนี่ยลงเอกสารอะไรไหมเนี่ยมีผมมีไหนตรงไหนอะพี่ลงตรงไหนอะนายผู้กองอยู่ไหนครับครับเนี่ยตรวจเยี่ยวใช้พรบไหนตรวจอะครับเนี่ยผมใช้พรบของยาเสพติดนะครับครับว่าไม่เกี่ยวกับสาธารณสุขนะแล้ววอยศ29ลงยังครับก่อนตรวจอะวอยศ29ครับหมายถึงอะไรพี่เป็นตำรวจพี่ก็ต้องควรรู้แล้วพี่ลงระบบแล้วตั้งนานระบบไหนรู้ระบบอ่ะไอ้ตรวจเยี่ยวนี่มันต้องใช้วอสอ29สวัสดีหลานยังไปหลานสวัสดีหลานสวัสดีผมไม่รับน คนไหนเป็นผู้คุมด่านผมนี่แหละนี่เหรอชื่อโสพลน้ำเหม็นตรงกับชื่อเลยทำไมไม่ตรงอ่ะตรงว่ะดีสิแต่คุณมีตรงไหนคุณมั่วมาถึงความเมาโสพลก็ไปดูดิคุณจะเห็นอะไรอ่านอาจจะจำไม่ได้ขอโทษทีขอโทษทีจะดูก่อนคุณมั่วมาถึงก็มั่วไม่ใช่ไม่ใช่ดูให้ดีก่อนอ๋อตรงตั้งตรงสี่แยกพอดีอีกมันต้องอยู่ที่ด่านไม่ใช่เหรอพี่คือคุณเข้าใจไหมว่าครับคนนี้เป็นผู้คุมนะครับมันต้องอยู่ที่ด่านอันนี้สองหัวหน้าชุดก็คือเป็นหัวหน้าตรวจนะครับตามกฎหมาย
ตามกฎหมายได้นะครับอ๋อคนนี้เขามีเพิ่งไปเมื่อกี้นี้เขามีราชการเดี๋ยวเขามาเขาเป็นสปอยู่คนเดียวนะครับเขามีงานจะต้องไปนะฮะต้องเข้าใจคนนี้ก็มีอำนาจเต็มในการตั้งจุดตรวจไม่ใช่ผู้มีอำนาจด่านเนี่ยพวกควบคุมมันต้องอยู่ที่ด่านไม่ใช่เหรอครับถูกครับผมก็ไปธุระเดี๋ยวผมมาไปงานราชการเออคุณต้องเข้าใจหัวหน้าจุดตรวจตั้งแต่ร้อยตัวตีขึ้นไปจริงครับเขาก็ระเบียบมันก็บอกอยู่แล้วว่าควบคุมด่านมันก็ต้องอยู่ที่ด่านเขาอยู่เขาเพิ่งไปผมยังรถหายท่านสสรถหายแต่ผมเป็นหัวหน้าจุดตรวจเข้าใจยังมันไม่เข้าใจพี่เพราะควบคุมด่านต้องอยู่ที่ด่านมันไม่มีควบคุมก็ต้องหยุดตรวจดิแล้วอันเนี้ยพี่เบอร์โทรผู้ประกันอยู่ไหนอ่ะนี่ไงไม่ใช่เบอร์มือถือที่คุณไปเอาคุณก็โทรเบอร์นี้เลยเบอร์นี้มันไม่มีคนรับทำไมจะไม่คุณอ้าวคุณโทรเลยคุณโทรเลยวันนี้ดูนี่มีคนรับไหมคุณจะง่วงคุณไม่ทำแล้วคุณจะง่วงพี่มันต้องใช้เบอร์มือถือครับแล้วมันก็เบอร์สำนักงานเขาแหละมันไม่ใช่ไงพี่มันต้องร้องเรียนมันต้องหาผู้ครับการเลยครับการเลยรถเปล่าพี่ทำก็แล้วตั้ง3แยก4แยกอีก